เชิญนั่งสงบสักกรรมหนึ่งพร้อมกันเนื่องจากว่าเจดีย์องค์นี้เมื่อ10 กว่าปีก่อนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ได้มาวางศิลาฤกษ์แล้วก็อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ก็ได้มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเริ่มสร้างปี48ก็มาแล้วปี58 10ปีพอดีการสวดอิติปิโสนี่ก็ได้แห่งจุงใจจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูกัลยาณปาโมดและหลายๆรูปที่บอกคือเก่ากับผมตมาว่าเมื่อหลวงปู่มาสร้างเจดีย์ขึ้นแล้วเนี่ยท่านมีความคิดหันจะจัดงานประเพณีจะได้จะเอาเหมือนวัดที่เพิ่นทำกันอยู่คือมีมหรสพมีดนตรีมีอะไรอย่างต่างๆครูบาอาจารย์เพิ่นก็เฮือแห้งจุงใจว่าควรทำสวดอิติปิโส108โดยเปิ่งปรมีพระปริวาสที่วัดมนฤาษีนิมนต์ทุกปีปีใน500ตนก็ปฏิบัติมาตลอดแต่เนื่องจากปีนี้วัดมนฤาษีงดงานเข้าปริวาสแต่คำว่าประเพณีเขาก็จัดกันอยู่คือสตาเขาก็มาทำกันอยู่ตั้งนี้ต่อไปก็คือสตาเขาทั้งหลายทำกันไปอย่างนี้จะมีหรือบ่มีโควิดหรืออย่างใดจะมีใครมาร่วมหรือไม่มาร่วมถึงเวลาวันที่11ธันวาก็เฮือศรัทธาปักตังเจริญนี้ปฏิบัติไปที่สุดมาจะเหลือคนเดียวมาสวดหรือบ่มีใครมาสวดเจดีย์นี้อาจจะลกล้างสุดโทรมไปเหลือจะมีแต่ดินกี่ก็ทำต่อเนื่องอย่างน้อยก็อยู่ในใจของศรัทธาญาติโยมทุกคนสร้างแล้วได้ไหว้ได้สาบ่ได้สร้างแล้วเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ไว้บ่ได้ได้ไหว้ได้สาแล้วก็วันพุกวันฮือนี้เป็นวันครบรอบที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ละสังขารไปขอฮือเฮาทั้งหลายได้น้อมอุทิศบุญปฏิบัติปูชาคุณหลวงปู่เอาสงบกันไปเนาะอนุโมทนาทุกท่านต่อไปเฮาน้อมตัวก้มลงเฮาไหว้ตึงพระธาตุเจ้าเจดีย์เหมือนไหว้พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปตัวเนาะวันตามิพันเตสัพพังอาปะลาทังขะมะทะเมพันเตมะญากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังมินากะตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปจะเป็นการเข้าประเคนถวายครูบาอาจารย์เจริญปอนคณะของคุณยมเชิดพงกิ่วแก้วขึ้นไปตามลำดับก่อนขอเจริญปอนทุกคนเลย
ต่อไปก็จะเป็นตัวแทนคณะเจ้าภาพที่จะได้เข้าประเคนถวายคุณเชิดพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปินทยาคุณพฤกษาทิติทาวินโชคคุณกัลยาคำปันคณะตัวแทนของแม่จันฟองกิ่วแก้วอาจารย์น้อยเจริญปอนเข้าไปตัวเลยลุงดมเกณฑ์แล้วก็เจริญปอนเข้ามานั่งที่รับรองเดิมต่อไปก็จะเป็นศรัทธาบ้านเฮาถ้าเกณฑ์แล้วก็มาฮับเอาพระที่เฮานี่เนอะที่อาตมานี่เกณฑ์แล้วก็ลงมาฮับเอาพระนี่สถาบันเฮาเนอะตมาจะอ่านชื่อไปเรื่อยๆนายซักนางปฐุมกุยแก้วเป็นนันปันถ้าปิกแล้วก็คนอื่นขึ้นไปแตนเลยแล้วก็เอาพระไปแตนมอบให้เพิ่นเนอะประเสริฐแม่นวลยุบแก้วนายทวีนางแดงหล่อเนตรป้ากำนันสุทินแม่กำนันยุพินสุรินตะแม่บัวชุมกล่องคำมูลร้อยตำรวจตรีสุจักพรมเสนแม่จันสวยปันตะป้อสมัยแม่เพ็ญศรีปัญญาเลิศสบต.วิชัยแม่ยุภาญาติวงนายเกียรติศักดิ์นางทองพิมพ์กันธรรมแม่ศรีบุตรแม่ยุพินนางสาวฟองจันทร์สิริปานายสมควรนางสมบูรณ์คำสันทรายแม่เครือวันชัยนิเวศนายนิพันธ์นางชนาภาสีวันนายบุญมานางทองใบอาริโอตป้อหลวงบุญธรรมแม่หลวงบัวบานเรื่องรักเรานายสมพงษ์นางสุนันทาญาติวงนายพีระนางบุญศรีกาวีแม่กรกนกอแก้วลำดับต่อไปก็เจริญปอนเฮียเล็กคณะเฮียเล็กทุกคนลูกศิษย์อาจารย์ธรรมครูกัลยาณปมดทุกคนเลยอ๋อเฮียเล็กเจริญปอนเลยไปเค้นเลยขึ้นไปบนเลยเนอะศรัทธาบ้านเฮาเกณฑ์แล้วก็มารับนี้เนอะศรัทธาบ้านปักตังเจริญอ่ะที่อ่านจื่อไปยมเฮียเล็กไปวันที่29เนอะเฮียเล็กยกฉัตรม่อนห้วยแก้วนะมาร่วมกับคณะแม่ฟองแม่จันฟองเปิ้นเข้ากรรมวันที่27แล้วยกฉัตรวันที่29เนอศรัทธาหมู่เฮาตวยแต่ก่อน29ก็19ต่อเรือไปตานเจดีย์พุทธคยาที่วัดต่อเรือแม่แจ่มประเด็นนี้พี่น้องตรงหลวงก็เหมารถกันไว้ละพ้องก็จะไปนอนศรัทธาที่นอนฟังทางบ้านด้วยเนอลูกเนอใจยังวะเนาะอ้องบนลูกเดี๋ยวนี้พ้องก็นอนฟังก็เพลินไปเนาะรับลูกเจ้ากินพักทั้งป่ายลูกควายกินพักทั้งเก้าอ่ะมารับนี่เนาะรับนี่แล้วก็ไปนั่งเนาะเดี๋ยวจะได้เอาปอนครูบาอาจารย์ก็เหมือนเฮาไปสวดมนต์ตันเนาะครับเนาะเฮาสวดมนต์ตันกูเตื้อเฮาก็เลิกเมื่อยะเนาะโอ้ขอบคุณเด้อครูบาอาจารย์ที่เมตตาคู่ตนนะเปิ้นสละมาเจริญพุทธมนต์เนาะศรัทธาบ้านเฮามาเอาเผื่อกันไปที่อ่านชื่อไผ่พ่องเอาเผื่อกันไปเลยแล้วเอาไปมอบเพื่อกันไปเนาะแม่จันสวยก็ยังกล้าอย่าที่เพิ่นได้มาเนาะเอาไปเผื่อกันเด้อนี่นะนี่เอาไปเผื่อกันขอพระของท่านสาธิตนี่เดี๋ยวแจกมรุนเดี๋ยวแจกมรุนเนาะถ้าจบโยมเพิ่นเข้าไปเค้นแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นจะลงมาแล้วก็หมู่เฮาจะได้รับปอนเนาะเราจะได้รับปอนต่อไปตั้งปุณฑะยมนั่งหันก่อนนะหมู่ที่นั่งตวยครูบาอาจารย์ก่อนนั่งหันเนาะเป็นอย่างมันอุ่นแล้วลูกย้ายตีก็จะเย็นนะ
นั้นอุ่นแล้วนั่งหันคำเดียวเอาปอนก่อนนี่นิมนต์พร้อมแล้วบอตั้งปุ่นพร้อมแล้วกะจะได้ตั้งยถา ยถานะครับเรียบร้อยแล้วเนาะนิมนต์หลวงป่อพระครูสุนทรปัญญรัตน์นะครับครับหลวงพ่ออนุญาตให้ผมวะครับครับขออนุญาตครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติหน้าหมายตานกันเด้อยะถาวะเรวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาเววาจันโทสัมปะโรโกเวนาแต่ปวัตวันตารายโยเอกายุโกภาวสัมเพติโยเววันโกเวนัสตุมาเตภาวตวันตารายสุขิเตกายุโกภาวสัมเพติโยจันตุสัมปโรโกสัตุมาเตวาวัตวันตารายโยภาวะอวิวาตนาสิเลสนิปัจจายโนจัตตารโอธรรมาอายุวันโนสุขังหาลางสัพพุทธานุอาเวนะสัพพธรรมานุนะสัพพสังฆานุอาเวนะโอนตรัตตานังมรัตตานังสังฆรัตตานังตินังรัตตานาอานุอาเวนะจตุราสีติสัตสธรรมขันธานุอาเวนะปิตกัตตยานุวากานุอาเวนะสัพเพเตโรกาสเพเตปยาสัพเพเตอันตรายสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตสัพเพเตอวมังคะลาวินันตุอายุวัตตโกธนวัตสิริวัตตโกยสวัตพลวัตตโกวันนวัตโหตุสัมปทาทุกขโรกะไปเวราโสกาสัตตุจุปันอเนกาอันตรายปิวินัสสันตุจเตสสาจยเศรษฐินานังสุทธิภกยังสุขังบาลังสิริอายุเจ้าโนจะโอกังบุตธิจยสวาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุอาเวนะสัทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังสัพพเทวตาสัพพนุอาเวนะสัทธาสุทธิภวันภวตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะฮับปอนกับปอนนานแล้วก็จะได้อิตังหยาดน้ำก่อนที่จะฮับปอนกับอิตังหยาดน้ำนั้นพระที่ท่านสาธิตเปิ้นฝากมานี้
อาตมาจะบ่แจกแต่จะเอาวางไว้ที่ธรรมาสน์คือศรัทธามายิบเอาคนละหนึ่งองค์ไผจะซื่อสัตย์บ่ซื่อสัตย์ก็ฮู้เอาคนเถียวถ้าไผจะยิ้มก็ว่าจะย้ำเอาจะนับที่เหลือเพราะว่า999แล้วนับที่เหลือว่าเหลือพระกี่องค์แล้วก็จะได้รู้ว่าคนมาเหลือคืนนี้กี่คนนี่นะถ้าแล้วพิธีแล้วไปยิบเอาคนเดียวเนอะเอาไปยกไปไว้ฮั่นแต่นธรรมาท่านไผบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจเนาะยิบไปคนองค์คนองค์คนองค์ฮั่นเนอะแต่เดี๋ยวท่านแล้วก็นะจะไปลุ่มใส่นะไปเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ยิบแล้วก็ออกไปยิบแล้วออกไปเฮาก็จะนั่งพอนี่เนาะนั่งพอเนี่ยเอาปอนป้อนหนานแล้วก็อิตังสัพพิติโยมิวัสสันตุสัพพะละโกเวนัสสันตุมะเตภวัตวันตระโยสุขีติคายุโขภาวะอภิวาทนาสีริจานิจังมุทัพปัจจัยโนจัตตาโลธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังวานาปัจจโยโหตุนโนเนจังอิตังศีลกัมมังเนปานาปัจจโยอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยนโนเนจังยังกิจโกสลังคาตาปังกัมมังสัพเพกาเตหิกาตังโมทันโตสุนันโตพรโตเยเทวาอัสสมิงทะเนอธิคาตาธิคายุคาจาตาหนโตสุขิอัตตานังปาลิหาลันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพยาตากาสุขิตาขาปะโมจันโตสัพเพายาตากาสุขิตาโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตโตคาจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนโตโตคาปะโมจันโตสัพเพเตวาสุขิตาหุนโตโมจันโตสัพเพอาจาริโยปัสสายาสุขิตาหุนโตจันโตสัพพะสัมปตินังสามิสันโตโวกายวาจิตาสวาโหเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังโหโทปฏิคันนันตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวะลิตุงวะพุทธะกายเณวะจายะวะเจตัสวะธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิกันนันตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวะลิตุงวะธัมเมกายเณวะจายะวะเจตัสวะสังเขกุขมังปะกะตังมายายังสังโฆปฏิกันนันตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวะลิตุงบาสังเขอายุวันโนสุขังพลังบุญกรรมบุญจูบุญรักษากันเด้อสาธุสาธุสาธุลาภะเด้อหันทาธานิมะยังพันเตกัสสามะพาหุคิจามะยังพาหุกาละนิยา
เดี๋ยวรอครูบาอาจารย์เพิ่นออกมาก่อนเนาะเอาศรัทธาใครใครได้ก็เอาเลยอาจารย์น้อยเป็นแบบก่อนเอาเข้าตังวนเนี่ยเอาเป็นแถวพอลูกศิษย์เพิ่นนี่ก็เป็นแถวนี้ก็นี่เนี่ยคนเริ่มต้นดีมันตึงดีตึงหมู่ถ้าเริ่มต้นบ่ดีนี่ลุตึงหมู่อันนี้ห้ามย้อนสอนต่ออย่างเดียวห้ามย้อนเพิ่นเดียวเพิ่นใจกล้องบันทึกนะเนี่ยรับรองเหลือตุลุงมีหั่นก็ตุลุงยองปิกแล้วก็ขอบคุณผมยังอยู่ครับฮะผมยังอยู่นะครับพอหมดว่าไปเลยอ่ะก็ค่ำคืนวันนี้นะครับประเพณีสวดอิติปิโส108จบนะครับวันนี้ได้รับความเมตตากรุณาจากหลวงพ่อพระครูสุนทรปัญญาลักษณ์นะครับท่านก็ได้อนุญาตให้ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้เป็นผู้นะครับสวดนำพระสงฆ์และคณะศรัทธาทุกท่านก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่กองอำนวยการมีแมสหรือว่ามีหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งศรัทธาได้นำมามอบให้ในช่วงเมื่อกลางวันนะครับหากว่าท่านใดไม่ได้ติดตัวมานะครับไม่มีหน้ากากอนามัยติดตัวมาหรือว่าของท่านเก่าแล้วนะครับอยากจะมารับก็มารับได้ที่นี่นะครับมีประมาณสักสาวผืนนะครับสาวผืนไว้รองรับนะครับสวดอิติปิโสที่เราได้สวดกันวันนี้นะครับจำนวน108จบผมได้จับเวลาแล้วก็45นาทีโดยประมาณนะครับต้องเรียนว่าวันนี้เราได้อานิสงส์กันพร้อมเพียงเลยนะครับก็คณะศรัทธาค่อยๆกันนะครับได้ต่อแถวกันนะครับหลวงปู่ทองนะครับหลวงปู่ทองท่านได้กล่าวไว้ว่านิ่งได้รอได้ทนได้ช้าได้แล้วก็จะดีได้นะครับพระพรหมมงคลท่านได้มอบสิ่งนี้นะครับคำพูดนี้ไว้ให้กับคณะศรัทธานะครับมีคณะศรัทธานะครับในช่วงระหว่างสวดอิติปิโสก็ได้นำซองปัจจัยนะครับมาร่วมถวายนะครับผมก็ขออนุญาตตรงนี้นะครับใช้เวลาตรงนี้คงไม่นานนะครับประมาณสักสาวซองนะครับก็ได้อนุโมทนาให้มันแล้วใจเนาะให้มันแล้วใจกับคณะศรัทธาตัวครับสวัสดีนะครับคณะศรัทธาก็เข้ามาทักทายนะครับก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับไม่มีแม่จันอินตะนะครับบ้านทุ่งเซี่ยวนะครับร่วมทำบุญจำนวน100บาทนะครับแม่วันเพ็ญชัยสุริยวงศ์นะครับร่วมทำบุญสวดอิติปิโสจำนวน1ซองนะครับแล้วก็หมายมีพ่อพี่ลุนนะครับแม่รุ่งรัตน์ธรรมวังบ้านแม่กุ้งบกนะครับจากสันป่าตองร่วมทำบุญจำนวน200บาทแม่รัตดาใหม่จันแดงนะครับถวายทานอันนี้เป็นอยู่บ้านแม่กุ้งบกนะครับอำเภอสันป่าตองจำนวน1ซองนะครับศรัทธานายสัมพันธ์พรหมเสนขออุทิศส่วนกุศลนะครับให้นางรัตดาสังสวัสดิ์นะครับร่วมทำบุญจำนวน1ซองนะครับศรัทธานายสัมพันธ์พรหมเสนอุทิศให้พระอุ้ยนะครับแม่อุ้ยพระอุ้ยผงแม่อุ้ยตานะครับผู้ลงรับไปแล้วจำนวน1ซองนะครับพ่อแสงจันทร์บุญศรีพรหมเสนอุทิศให้พระพรหมแม่บุญมีจันตะทานะครับจากสิริมังคลาจารย์นะครับร่วมทำบุญจำนวน1ซองพ่อหลวงแสงจันทร์บุญศรีพรหมเสนอุทิศไปหาพระผงแม่ตาพรหมเสนนะครับสิริมังคลาจารย์จำนวน100บาทนะครับนายเฉลิมจันทิราเขียวหนอเมืองนะครับบ้านไร่สว่างอารมณ์ร่วมทำบุญจำนวน100บาทนะครับแม่ลนนางมาเรือนรักเรานะครับอุทิศไปหาในก้อนเรือนรักเรานะครับร่วมทำบุญถวายจำนวน1ซองแม่ลูนางมาเรือนรักเราอุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาจำนวน1ซองนะครับแล้วก็ยังอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรอีก1ซองแล้วก็พ่อเกิดแม่เกิดอีก1ซองแล้วก็ยังอุทิศไปหาพ่อปุตแม่คำเรือนรักเรานะครับจำนวน1ซองนะครับ
นายอนุรักษ์เงาคำนะครับนางสาวอิสราชัยยาเลิศอุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาจำนวน1ซองนะครับนายอนุรักษ์เงาคำนางสาวอิสราชัยยาเลิศอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดจำนวน1ซองนะครับแล้วก็ปิดท้ายลุงตุลุงของเรานะครับท่านพระสมุชัยวัดนาคเสโนแห่งวัดพระธาตุดอยน้อยท่านก็ร่วมทำบุญกับงานสวดอิติปิโสในค่ำคืนวันนี้นะครับคณะศรัทธาก็ยังมีอยู่นะครับยังรอรับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลจากพระองค์เทศในค่ำคืนวันนี้นะครับก็คือท่านพระอาจารย์สาธิตนะครับท่านได้เดินทางกลับไปที่แม่เมาะขณะนี้น่าจะถึงแล้วนะครับขอให้ท่านถึงวัดของท่านนะครับแม่เมาะลำปางนะครับเอาละครับก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับงานประเพณีสวดอิติปิโสในค่ำคืนวันนี้ประจำปีนี้นะครับเราก็คงจะได้พบกันใหม่ขอบพระคุณคณะศรัทธาสายบุญทุกสายนะครับเราได้ร่วมบุญกันแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็มีพิธียกยอดฉัตรศาลาบำเพ็ญบุญนะครับหรือว่ายอดฉัตรที่วิหารหลวงแห่งวัดปากทางเจริญแห่งนี้นะครับแล้วก็ค่ำคืนช่วงค่ำเราก็มาร่วมบุญกันสวดอิติปิโสก็เสร็จสิ้นด้วยดีนะครับวันนี้ก็คงจะขอกับพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคณะศรัทธาสายบุญเราพบกันใหม่ในปีหน้านะครับมีเพลงประกอบไหมครับเจเจนะครับเจเจดูเรื่องเครื่องเสียงนะครับตุลุงตุลุงจะได้อู้อย่างกับคณะศรัทธากราบนิมนต์ครับก็สารพิธีกรรมทางศาสนาของเฮาก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ขอกราบอนุโมทนากับท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระตลอดถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทุกรูปที่ได้มาโปรดเมตตาในการนำสวดซึ่งเป็นงานประเพณีที่เขาจัดกันมาทุกปีเนาะก็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงและก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกลุ่มทุกก้อนที่มากันในวันนี้เนาะโอ้วันนี้อากาศทั้งชึกจะเย็นกว่าทุกวันเนอะก็เพราะบารมีของงานที่เขาได้สวดกันในค่ำของคืนวันนี้โดยเฉพาะสวดสำคัญก็คือสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนาะแล้วก็เป็นการสวดล้ำลึกถึงคุณงามความดีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกประการหนึ่งเขาก็ได้สวดอิติปิโสล้ำลึกถึงบุญคุณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นได้ยื่นนำคำกำสั่งสอนให้เขาได้อยู่ดีมีสุขกันทุกวันนี้เนาะก็เพราะเขามีพระพุทธศาสนาเป็นที่จั่งที่เปิ่งเป็นที่จรุงหัวใจเป็นที่ทำให้หัวใจเขานี่นะสงบสุขเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้พิธีอบรมสมโพธิยังพระธาตุเจ้าเจดีย์สมปรารถนาแห่งวัดปักตังสามัคคีที่นี่ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยบารมีของหลวงปู่พระพรหมมงคลที่ได้มาวางหลักฐานไว้แล้วก็คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้มาสวดโยโกงงนับว่าเป็นประเวณีอันดีงามที่ท่านอาจารย์บรรยงได้สืบทอดเจตนารมณ์อันเป็นจริตวิถีแต่ก่อนเก่ามาถือว่าบรรยากาศเข้าเดือน4มาก็จะเป็นเดือน3เดือน4นี่ก็บรรยากาศก็จะหนาวเนาะ
วันนี้ได้มาฟังพระเจ้าได้เทศนาปาฐกถาธรรมและได้ฟังพระได้สาธยายมนเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาก็คือว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดแล้วในเมืองปาราณสีได้สูตรเป็นธรรมจักรกปวัตนสูตรเป็นธรรมกับแรกที่ได้โปรดไผ่ยังโลกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม่ก็ได้ก่อเกิดอย่างพระภิกษุสงฆ์องค์แรกนั่นก็คือโกฏัญญะถัดมาก็เป็นวัปปะอัสสิภัททิยะมหานามะเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและวันนี้ก็ถือว่าทางเจ้าภาพไม่มีคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วและก็คุณโยมโชติพงษ์เกี่ยวแก้วพร้อมทั้งครอบครัวคณะที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้ากันมีหลายดวงเด้อพระธาตุนะที่จะได้ทำบุญกันวันที่18นี้ก็ไปตั้งแม่แจ่มเด้อตั้งโตเหือ19โตเหือไปพอว่าเพิ่นโตเหืออย่างใดวัดโตเหือแสดงว่าวัดนี้สมัยก่อนต้องเป็นตาน้ำที่เป็นโตเหือกันเนาะเดี๋ยวก็เลยตั้งชื่อวัดโตเหือจะได้อบรมสมโพธิ์ปล่อยหลวงกันหลังจากนั้นก็มีหลายวัดได้ว่าขอเรียนเชิญเด้อตั้งแต่วันที่15มกราจะได้อบรมสมโพธิ์อย่างสารูปเจ้าปิมปาโอสวดมนต์ตันและเบิกพระเนตรที่วัดบันดงเหนือและก็วันที่16จะได้ตัดไหวลูกนิมิตเนาะปิดทองลูกนิมิตในโรงอุโบสถพิหารวัดดงเหนือตัวก็ได้เชิญคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนักศีลนักบุญอันเป็นเถอันว่าศิษย์โยมเจ้าของครูบาอาจารย์ผู้ฝูงคนที่ได้มากระทำบุญอันเป็นตานะบารมีศีลบารมีและก็ภาวนาบารมีเป็นตานะไมศีลไมภาวนาที่ได้ร่วมกันมาสุดโยโกห้องได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ถือว่าเป็นบารมีเป็นบุญอันแก่กาที่เขาได้มาพบมาปะมาพุทธศาสนาโลกใดเมืองใดเมืองใดกบเต่าเมืองไทยเฮาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกำจูวัลละพุทธศาสนาจะเสี่ยงสุดสร้อยปันห้าปันพระวสาได้ดังนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ถือเป็นที่ละเมาเอาม่วนตั้งแต่ตะเจ้าละได้ยกยอดชัดยกจอกฟ้าปันลมขึ้นสู่ยังศาลากันประเรียนเป็นที่เรียบร้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตอนเย็นนี้ก็ได้สวดโยโกห้องเพื่อเรียกว่าการเจริญพระพุทธมนต์แบบเบาโบราณอบรมสมโพธิอย่างพระธาตุเจ้าจีดีอันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแห่งองค์สรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในค่ำคืนนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโยบอกให้มีใจไปก็ขอมีโจกปรับแปรค่าศึกสัตลูมานโดยจตุรพจน์ปัญจัย4ประการมีอายุวันนะสุขะปะละตุกตุกตัน